ากบทบาทที่สำคัญนะคะของสถาบันเทคโนโลยีและอวกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกค่ะตอนนี้เรานั่งอยู่กับทางท่านผู้อำนวยการแล้วก็ท่านรองอธิการนะคะที่ดูแลแล้วก็สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการค่ะเดี๋ยวเราไปให้ท่านพูดถึงภาพรวมนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการทำความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณมากครับก็วันนี้นะครับก็เราได้รับเกียรตินะครับจากทางสายการบินนะครับพรีเมียมแอร์ไลน์นะครับก็เข้ามานะครับให้ความรู้เคาะในการมีบทบาทนะครับกับมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งถ้ามีความร่วมมือเนี่ยหลายฝ่ายนะครับทั้งเป็นสายการบินด้วยเป็นคาร์โก้ด้วยนะครับเป็นการขนส่งทางอากาศด้วยแล้วก็รวมถึงการผลิตบุคลากรทางด้านการบินนะครับแต่ที่เราเล็งเห็นความสำคัญเนี่ยท่านมีตลาดนะครับแล้วก็มีความร่วมมือที่อยู่ในของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับก็คือมาตรฐาน FAA นะครับโดยเฉพาะในเรื่องของนักบินนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันเป็นก้าวแรกครับก็หลักสูตรเนี่ยเขาเรียกอะไรที่เราทำเนี่ยมันจะเป็นพรีเมียมนะครับเราค่อนข้างที่จะเน้นตลาดพรีเมียมก็เราเลยไปโคกับพรีเมียมแอร์ไลน์อะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยเรามีการไปดูสนามบินของทางสนามบินโพธารามแล้วนะครับที่ราชบุรีนะครับแล้วก็เห็นเล็งเห็นแล้วว่ามันมีศักยภาพมีห้องเรียนพร้อมมีทุกอย่างพร้อมนะครับตรงจนเกิดความร่วมมือวันนี้นะครับแต่ที่ก้าวต่อไปเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยครับก็น่าจะไปดูมาตรฐานโรงเรียนการบินของอเมริกานะครับที่เขามีความร่วมมือหลังจากนั้นเนี่ยจะทำหลักสูตรร่วมกันนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยท่านรองผอ.ผมนะครับท่านอาจารย์บุญยวัฒน์นะครับก็ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าเราควรปักเรื่องของอวกาศเข้าด้วยนะครับก็อาจจะเป็นร่วมความร่วมมือถึง 3-4 ฝ่ายนะครับอาจจะมีทางเรียนการบินของอเมริกานะครับแล้วก็มีทางทิสด้าเกิดขึ้นซึ่งเรากำลังจะเกิด MOU กับทางทิสด้านะครับกำลังขอเวลานะครับการลงนามร่วมมือ2ฝั่งครับก็หวังไว้เป็นอย่างยิ่งว่าก้าวนี้เป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศเนี่ยก้าวต่อไปแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยและนี่ก็คืออีกหนึ่งความเข้มแข็งทางวิชาการค่ะที่สถาบันเทคโนโลยีและอวกาศของเราได้ก้าวเข้าสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาทักษะวิชาชีพทางด้านการบินขอบคุณท่านรองมากนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะและตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับท่านผู้บริหารของบริษัท Premium Airline จำกัดค่ะที่ได้มาร่วม MOU ทางวิชาการเกี่ยวกับเรื่องของการบินกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกของเราในวันนี้เดี๋ยวเราไปทักทายท่านแล้วก็พูดคุยกันถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตให้ท่านแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวนะครับผมทศพลวงศ์กิติกรครับปัจจุบันก็ทำหน้าที่เป็น CEO นะฮะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสถาบันพรีเมียมแอร์ไลน์ครับโดยสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ายินดีมากเลยครับที่ทางมหาวิทยาลัยได้ให้โอกาสของเรานะฮะในการเข้ามาร่วมมือลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการนะครับเพื่อจะพัฒนาในส่วนของบุคลากรพัฒนาทางด้านของวิชาการนะครับเพื่อให้กิจการธุรกิจของสายการบินโดยเฉพาะของในประเทศไทยของเรานะฮะที่ผ่านพ้นช่วงวิกฤตของโควิดไปนะครับปรากฏว่าร้อนนี่เองนะฮะก็จะได้มีโอกาสได้เติบโตขึ้นไปนะครับสำหรับ Premium Airline ของเรานี้นะครับเป็นบริษัทในกลุ่มของ Budget Lines ครับ Budget Lines เนี่ยเราเป็นสายการบินนะฮะที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยนะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะฮะที่เรามีธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนะฮะฐานปฏิบัติการหลักเราอยู่ที่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมืองนะครับเราก็ปฏิบัติการส่วนใหญ่เนี่ยเราดูแลในส่วนของการเช่าเหมาลำนะฮะในการเช่าเหมาลำในส่วนของตัวสายการบินเนี่ยสายการบินเนี่ยเป็นบิสเนสที่ค่อนข้างที่จะมีความซับซ้อนมากนะฮะในส่วนของการเทรนนิ่งเนี่ยหรือว่าการฝึกอบรมเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของสายการบินนะครับ เหตุผลที่ Budget Line เนี่ยตั้งบริษัท Premium Airline ขึ้นมาเพื่อผลิตนักบินนะครับเพราะว่าเราต้องใช้นักบินต่างประเทศเข้ามาช่วยโดยเฉพาะสายการบินของเราเนี่ยเป็นสายการบินขนาดเล็กเนี่ยความเพียงพอในการที่จะจัดนักบินเนี่ยยังในช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งในส่วนของการเทรนนิ่งในส่วนตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นสายการบินแล้วก็ความพร้อมเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมากนะฮะเพราะว่าเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเรามีอินสตรัคเตอร์นะฮะในการสอนนะฮะเราใช้
ครูการบินที่มาจากนักบินของเรานะฮะที่เป็นครูการบินเราสามารถที่จะให้ความรู้เราสามารถที่จะฝึกอบรมนะฮะได้จากประสบการณ์จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี้ยเราให้ฝึกบินทั้งบินจริงด้วยนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของเราที่เราเป็นสายการบินนะครับเราก็ผลิตนักบินออกมาตั้งแต่ก่อนโควิดนี่ก็ปัจจุบันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะฮะเอาไว้ใช้ในสายการบินของเราเองแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เราก็เอาไปไปทำงานกับสายการบินอื่นด้วยนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เราได้พัฒนาในเรื่องของ 7-8 ปีที่ผ่านมาก็คือการซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับBudget Lines เนี่ยมีบริษัทในเครืออีกบริษัทหนึ่งชื่อว่าชื่อเดียวกันนะชื่อว่า Budget Lines นะเป็นชื่อบริษัทนะครับดำเนินการเรื่องของศูนย์ซ่อมอากาศยานนะฮะขนาดเล็กนะครับเราจะถือว่าเราด้วยเนื่องจากความเป็นความมาตรฐานที่เราเป็นสายการบินนะฮะเราเป็นบริษัทซ่อมบำรุงอากาศยานบริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับมาตรฐาน TKS นะครับ TKS นี่ก็คือมาตรฐานของทางยุโรปนะฮะทางเอซ่านะครับในการที่จะซ่อมบำรุงอากาศยานซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยทั้งเรื่องของการผลิตนักบินแล้วก็การซ่อมบำรุงอากาศยานเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์นะฮะกับทางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลที่เราเกิดความร่วมมือกันในวันนี้นะฮะในการที่จะผลิตนักเรียนหรือว่าให้ความรู้หรือว่าให้การฝึกอบรมนะฮะแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านของการบินนะฮะทั้งทางด้านของการบินทั้งในด้านของการอบรมนะฮะในทุกๆส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบินครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของศักยภาพที่เกิดความร่วมมือระหว่างราชมงคลตะวันออกโดยสถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศเพื่อที่จะสร้างนักบินสร้างส่วนที่สำคัญที่สุดทางทักษะวิชาชีพในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารอีกหนึ่งท่านจากหน่วยงานภายนอกที่ให้ความร่วมมือกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล